สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเที่ยวชมณศรัทธาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรีกันต่อนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3คลิปจบนะคะใครยังไม่ได้ชม2คลิปแรกก็เข้าไปชมกันได้นะคะจะได้ชมต่อเนื่องกันค่ะคลิปที่แล้วเราเที่ยวชมถึงป่าหิมพานต์แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีที่เที่ยวชมสวยๆเหมาะกับการถ่ายภาพเยอะค่ะรวมทั้งร้านขายของที่ระลึกที่มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อกันด้วยนะคะเรามาชมกันเลยค่ะเราเดินเที่ยวชมมาถึงจุดที่7ลานพิรมค่ะเป็นลานกลางแจ้งจัดแสดงต้นบอนไซและมีจุดถ่ายภาพสวยๆกันค่ะมุมนี้จัดตกแต่งได้สวยมากด้านข้างและด้านหลังเป็นกระจกถ่ายภาพออกมาสวยมากค่ะสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพต้องชอบจุดนี้แน่ๆค่ะถ่ายภาพสวยๆกันแล้วเราก็เดินต่อไปยังลานอวโลสัทธาเป็นลานจัดแสดงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลาจำลองจากศิลปะของประเทศจีนในสวนสีเขียวร่มรื่นค่ะด้านตรงข้ามมีการจัดดอกไม้สวยมากมีจุดถ่ายภาพเยอะมากค่ะมีการนำผีเสื้อประดิษฐ์มาตกแต่งเหนือดอกไม้เวลาลมพัดมาผีเสื้อขยับปีกเคลื่อนไหวสวยมากค่ะจุดนี้สวยมากเก็บภาพมาให้ชมเยอะเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพจุดนี้จะใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะเดินต่อไปข้างหน้าก็มีจุดถ่ายภาพสวยอีกจุดซึ่งอยู่ริมน้ำตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สีแดงสดใสสวยมากค่ะนี่เป็นจุดสุดท้ายที่เราเดินเที่ยวชมในอุทยานนะคะก่อนกลับเราก็แวะร้านขายของที่ระลึกกันก่อนที่ณศรัทธาช็อปที่นี่มีการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีมีของกินของใช้มีเสื้อผ้างานฝีมือกระเป๋าขนมเครื่องดื่มและอื่นๆอีกมากมายให้เลือกซื้อกันค่ะเก็บภาพมาให้ดูเยอะเลยชมกันเพลินๆนะคะ
คมไฟตกแต่งได้สวยเก๋มากค่ะนี่คือเสื้อยืดณศรัทธาสินค้าขายดีของณศรัทธาช็อปค่ะเราเที่ยวชมและซื้อของที่ระลึกกันแล้วเที่ยงพอดีค่ะเราก็ไปทานอาหารเที่ยงกันค่ะที่นี่มีศูนย์อาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยค่ะทานอาหารเสร็จเราก็เดินทางกลับค่ะสำหรับการเที่ยวชมณศรัทธาอุทยานไทยครั้งนี้นอกจากได้ชมสถานที่ที่จัดไว้อย่างสวยงามชมกันเพลินๆท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ถ่ายรูปสวยๆแล้วยังได้ชมความละเอียดสมจริงของหุ่นขี้ผึ้งงานศิลปะวัฒนธรรมประติมากรรมต่างๆด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจหาความรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ขอแนะนำให้ลงทะเบียนรับรหัส Wi-Fi และโหลดแอปพลิเคชันณศรัทธาก่อนเข้าชมอุทยานนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ